มาเอาใจสายหมูกันดีกว่าค่ะกับบาร์บีคอนค่ะจริงๆที่บาร์บีคอนเนี่ยเขาก็มีทั้งหมูทั้งเนื้อแล้วก็มีกุ้งมีปลาด้วยค่ะแต่ส่วนตัวนะคะเวลามากินบาร์บีคอนนะคะชอบกินหมูค่ะเพราะหมูที่นี่เขาอร่อยค่ะอีกอย่างนึงค่ะที่ขาดไม่ได้น้ำจิ้มค่ะส่วนตัวจริงๆนะคะชอบน้ำจิ้มพี่ก้อนมากแบบถูกจริตเลยค่ะจริงๆแล้วพี่ก้อนเขาไม่ได้เป็นสายบุฟเฟ่นะคะก็จะเป็นสายแบบเป็นเซตอย่างเงี้ยค่ะนานๆทีเขาจะออกโปรโมชั่นแบบบุฟเฟ่ก็เคยไปกินอยู่นะคะในราคา333บาทและใครที่ติดตามช่องนี้มานะคะจะรู้ว่าไปกินพี่ก้อนบ่อยมากก็เรียกได้ว่าเป็นร้านโปรดอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยซิกเนเจอร์อีกอย่างนึงนะคะก็คือกะหล่ำค่ะไปต้มร้านไหนฟิลเอยรสชาติเอยก็ไม่เหมือนพี่ก้อนค่ะเมนูของพี่ก้อนนะคะจริงๆก็มีอีกเยอะนะคะที่เห็นเมนูล่าสุดก็จะมีพวกยำเข้ามาแล้วแต่ส่วนตัวก็ยังไม่เลิฟกับยำแล้วก็มีพวกปูดองกุ้งดองใช่ไหมคะก็ยังไม่อินเท่ากับการกินหมูของพี่ก้อนเนี่ยค่ะยิ่งเบคอนนะคะโอ้โหฟินใครนะคะที่ชอบทานสายเนื้อหรือสายหมูนะคะแนะนำร้านนี้อีกร้านนึงนะคะอร่อยค่ะเพราะกินบ่อยมากกินจนไตพังไปเลยทีเดียวพี่ก้อนเนี่ยมีหลายสาขามากเลยนะคะมีเกือบทุกห้างเลยนะคะก็ว่าได้ว่าแต่ดึกๆแบบนี้มีใครแอบหิวเหมือนเราบ้างเนี่ย